สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนครับพบกับผมตันใต้โต๊ะคอมครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับ Acer Swift 1ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ราคาค่าตัวเพียงแค่ 13,900 บาทเท่านั้นนะครับ Wow. แล้วเรื่องดีไซน์การออกแบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหนือกว่าโน้ตบุ๊กในราคาระดับเดียวกันหลายๆตัวเลยนะครับถือว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็สีสันครับมีให้เลือกมากมายอย่างจุใจถึง3สีครับไม่ว่าจะเป็นสีเงินซิลเวอร์ครับสีชมพูพิงโกแล้วก็สีเขียวแบบเขียวโกเขียวทองๆอะไรประมาณนั้นนะครับชอบแบบไหนชอบสีไหนก็เลือกซื้อกันได้ตามสไตล์ของตัวเองครับแต่ว่า3เครื่องนี้ก็เป็นสเปคเดียวกันที่ผมเอามารีวิวนะแต่ผมจะรีวิวตัวสีเขียวนี้เป็นเบสหลักละกันนะครับสำหรับสเปคของเจ้า Acer Swift 1เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU Intel Pentium Silver N6000 RAM 4GB LPDDR4XSSD 256GB หน้าจอ14นิ้ว Full HD IPS 60Hz มี Windows 10แท้มาให้รับประกันตัวเครื่องให้2ปีราคาอยู่ที่ 13,900 บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้า Acer Swift 1เครื่องนี้เนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กราคาประหยัดครับที่ทำออกมาค่อนข้างดูดีเกินราคาแต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะเทพมากสเปคตัวเครื่องงานประกอบจะดูดีดีไซน์พรีเมียมอะไรขนาดนั้นก็สมราคาค่าตัวของมันที่ 13,900 บาทนะครับส่วนดีไซน์รายละเอียดการออกแบบเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยหนักเพียงแค่ 1.3 กิโลกรัมเท่านั้นครับแล้วก็ความหนาของมันเนี่ยอยู่เพียงแค่ 1.45 เซนติเมตรเท่านั้นทั้งบางแล้วก็ทั้งเบามากนะครับใครที่เป็นสายพกพาชอบไปทำงานนอกบ้านเนี่ยนะฮะAcer Swift 1เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ตรงนี้มากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนของอะแดปเตอร์เนี่ยเขาให้มาแบบว่าค่อนข้างจะกระทัดรัดมากๆนะครับมีขนาดที่เล็กพกง่ายดีไซน์ค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็ตัวหัวอะแดปเตอร์เนี่ยจะยังไม่ใช่ Type-C นะครับยังเป็นหัวชาร์จกลมๆแบบเก่าอยู่นั่นเองส่วนวัสดุที่ใช้ทำตัวเครื่องเนี่ยเขาให้มาเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเครื่องนะครับดังนั้นสัมผัสที่เราจับตัวเครื่องไว้เนี่ยมันจะดูมีความเรียบหรูดูเย็นเจี๊ยบแต่ว่าเรื่องความแน่นดีไซน์งานประกอบเนี่ยก็ไม่ถึงกับพรีเมียมมากแต่ว่าให้อลูมิเนียมมาเนี่ยผมถือว่าดูดีนะครับยี่ห้ออื่นเนี่ยยังเป็นพลาสติกกันอยู่เลยบานฝาพับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเพลทอลูมิเนียมเรียบๆเหมือนเลยนะครับมีโลโก้ Acer สีเงาๆโครเมียมอยู่ตรงกลางซึ่งเท็กเจอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างจะสกปรกง่ายแล้วก็จะอมคราบรอยนิ้วมือไปนิดนึงนะครับต้องหาพวกน้ำยาเช็ดหรือว่าผ้าชุบน้ำเช็ดเนี่ยถึงจะทำความสะอาดได้อย่างหมดจดเท่าผ้าแห้งๆเช็ดเนี่ยไม่ออกนะครับพวกคราบขี้มืออะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยใช้เจ้า Acer Swift 1ก็ต้องหมั่นทำความสะอาดกันหน่อยตัวเครื่องมันจะได้ดูใหม่ดูดีตลอดเวลานะครับส่วนสันด้านหลังตัวเครื่องนะครับมีโลโก้คำว่า Swift อยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบเนี่ยจะมีตัวยางรองตัวเครื่องนะครับอยู่ขอบตรงนี้ด้วยทำให้เวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันจะมีตัว Ergonomic Lift ครับช่วยยกตัวเครื่องขึ้นมาแล้วก็อากาศเย็นเนี่ยมันจะโฟลว์เข้าด้านใต้ตัวเครื่องได้ดีมากขึ้นช่วยในการระบายความร้อนให้กับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าขอบตัวเครื่องที่ไปค้ำกับโต๊ะเนี่ยมันจะเป็นรอยเพราะว่าเขามียางรองมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนหน้าจอก็กางได้มากสุดประมาณ145องศานะครับส่วนหน้าจอเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กราคาแค่นี้ส่วนมากเขาจะให้เป็นหน้าจอ TN แล้วก็ความละเอียดก็เป็น Full HD หรือไม่ก็บางเครื่องจะเป็น HD ธรรมดาแต่ว่าตัวนี้เป็น Full HD 60Hz IPS นะครับเรื่องขอบเขตสีเนี่ยเขาให้ sRGB มาที่ 66% นะครับก็ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานเนาะขอบเขตสีจอก็ไม่ได้แย่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีแต่ว่าเรื่องความสว่างเนี่ยผมว่าสู้แสงภายนอกได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าตามสเปคมันน่าจะอยู่ประมาณสัก250-300นิตนะครับเรื่องความสว่างหน้าจอถ้าเกิดว่าใช้กลางแจ้งนะครับอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าใช้ในสำนักงานออฟฟิศในบ้านทั่วๆไปถือว่าเพียงพอนะครับเรื่องความสว่างหน้าจอแล้วหน้าจอเนี่ยยังเป็นจอแบบขอบบางนะครับตัว Screen to Body Ratio เนี่ยจะอยู่ที่ 84% ถือว่าขอบเนี่ยบางมากแล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เต็มฝาตัวเครื่องเลยทีเดียวนะครับส่วนขอบจอด้านบนตรงนี้เขาก็จะมีกล้องเว็บแคมมาพร้อมกับไมโครโฟนแบบสเตอริโอนะครับทำให้สามารถถ่ายภาพแล้วก็บันทึกเสียงเอาไปคุยพวกประชุมซูมอะไรพวกนี้ได้อย่างสบายเลยความละเอียดกล้องอยู่ที่ 720p หรือว่า HD นะครับส่วนขอบจอด้านล่างครับก็จะมีโลโก้ Acer อยู่ตรงนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ Full HD 1080ไม่รู้จะติดมาทำไมเหมือนกันนะครับดูเฉยมากนะสงสัยสติ๊กเกอร์มันเหลือเยอะนะครับก็ติดให้มันหมดไปหรือเปล่าแล้วก็ส่วนตัวพาแนลคีย์บอร์ดเนี่ยเท็กเจอร์บริเวณนี้รอบๆจะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับคีย์บอร์ดจะไม่มีตัวนัมแพดมาให้เพราะว่าตัวเครื่องมันขนาด14นิ้วเองแล้วก็ปุ่มกดเป็นสีดำแบบดำด้านๆแต่ว่าปุ่มเนี่ย
จะมีไฟลอดนะครับเป็นแสงไฟสีขาวลอดใต้ปุ่มขึ้นมาซึ่งเราก็สามารถเปิดปิดไฟคีย์บอร์ดได้ที่ปุ่ม F8 นะครับมีไฟแค่ปิดกับเปิดเท่านั้นไม่สามารถปรับสเต็ปสว่างน้อยสว่างมากได้ซึ่งมีไฟใต้ปุ่มเนี่ยข้อดีคือทำให้เราสามารถใช้งานในที่มืดที่ที่มีแสงน้อยได้ดีนะครับเห็นปุ่มได้อย่างชัดเจนแน่นอนส่วนตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็วางเลย์เอาท์แบบมาตรฐานนะครับถูกบีบให้มันมีขนาดที่เล็กพอดีกรอบวางได้เต็มตัวเครื่องดูสวยงามพอดีแต่ว่าปุ่มแถวด้านบนฟังก์ชันคีย์ปุ่ม ESC พวกนี้เนี่ยจะดูย่อส่วนเล็กลงไปหน่อยแล้วก็จะมีปุ่ม Power อยู่บริเวณมุมขวาบนกดไปเครื่องไม่ดับนะครับต้องกดแช่เพื่อเป็นการบังคับฟอร์ซชัตดาวน์นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มแช่3วิเนี่ยก็จะมีตัว Acer Power Button นะครับเด้งขึ้นมาบอกว่าจะให้เราชัตดาวน์ให้สลีปหรือว่าให้ปิดหน้าจออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะส่วนปุ่มอื่นๆเนี่ยก็จะมีตัว Arrow Key อยู่ตรงนี้ซึ่งตัว Arrow Key เองก็จะเป็นขนาดย่ออยู่ข้างๆกับ Page Up Page Down ซึ่งเวลาใช้งานจริงเนี่ยอาจจะกดได้ยากนิดนึงนะครับตัวบริเวณ Arrow Key แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับคือโน้ตบุ๊กแบบบางๆอย่างนี้เนี่ยตัวระยะคีย์ทราเวลเวลาเรากดปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะตื้นนะครับดังนั้นตัวคีย์บอร์ดเสียงจะไม่ลั่นแล้วก็ระยะการกดตอบสนองเนี่ยค่อนข้างไวถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่พิมพ์สัมผัสคล่องๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบฟีลการกดปุ่มแบบนี้นะครับถัดจากคีย์บอร์ดลงมานะครับก็จะเป็นตัวทัชแพดซึ่งตัวทัชแพดจะเป็นแบบซ่อนปุ่มด้วยแล้วก็รองรับมัลติทัชนะครับจะทางหุบเอานิ้วรูด2นิ้ว3นิ้วทำได้หมดแล้วฟีลสัมผัสของทัชแพดนะครับเขาโค้ดผิวมาค่อนข้างจะลื่นมือนะถึงแม้ว่ามือเปียกเหงื่อก็จะไม่ค่อยทิ้งคราบสกปรกแล้วก็สามารถทัชได้อย่างลื่นไหลนะครับปุ่มกดก็กดลงได้ง่ายปุ่มค่อนข้างจะนุ่มมือไม่แข็งจนเกินไปนะส่วนดีเทลรายละเอียดอื่นๆนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ Intel Pentium Silver สติ๊กเกอร์สีเขียวก็คือ 3 hour service เสียส่งซ่อมรอรับได้ภายใน3ชั่วโมงและตัวสวิป1เนี่ยนะครับมีฟีเจอร์หลักก็คือจอขอบบาง3ด้านเป็นโน้ตบุ๊กแบบไร้พัดลมด้วยแบตเตอรี่เนี่ยยาวนานมี Wi-Fi 6มีพอร์ต HDMI นะครับก็เป็นคีย์ฟีเจอร์หลักของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับคือตัวนี้เลย Fingerprint ครับสแกนลายนิ้วมือคือจริงๆราคาแค่นี้ไม่ต้องมีก็ได้แต่ทาง Acer เขาให้มาด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่ามันเป็นระบบ Security รักษาความปลอดภัยที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปพิมพ์รหัสผ่านพิมพ์โค้ดล็อกตัวเครื่องนะครับเอานิ้วแตะปั๊บล็อกอินเข้าตัวเครื่องได้ง่ายๆเลยแล้วก็มาดูเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับเริ่มที่ฝั่งซ้ายมือตัวเครื่องก็จะมีพอร์ต USB Type C USB 3.2 Gen 1 Type A ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเสียบชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้ถ้าเกิดว่าเราพับตัวเครื่องปิดไว้นะครับโน้ตบุ๊กก็สามารถกลายสภาพเป็น Power Bank ได้เสียบชาร์จไฟจากพอร์ตนี้ได้เลยแล้วก็จะมี HDMI 2.0 แล้วก็ Power Charging นะครับเสียบชาร์จไฟที่พอร์ตนี้แล้วก็ส่วนฝั่งขวามือครับก็จะมีพอร์ต Audio เสียบไมค์กับหูฟังแบบคอมโบ USB 3.2 Type A Gen 1ไฟแสดงสถานะตัวเครื่องแล้วก็ตัว Kensington Lock นะครับแล้วก็ดูในส่วนของด้านใต้ตัวเครื่องเนี่ยเห็นอะไรไหมมันจะไม่มีตัวช่องดูดลมเข้าไม่มี Air Intake ไม่มีช่องระบายความร้อนออกเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่มีพัดลมดังนั้นช่องรูร่องอะไรที่ต้องการระบายความร้อนมันก็เลยไม่มีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายๆคนต้องกังวลแน่นอนว่าเฮ้ยไม่มีช่องระบายความร้อนแล้วมันจะเป็นยังไงใช้งานดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันตอนทดสอบนะแต่ว่าด้านใต้ตัวเครื่องครับก็จะมีตัวนี้เป็นช่องลำโพงครับแยกซ้ายขวาแบบสเตอริโอระบบเสียงของเขานะครับให้มาแบบพอดีเสียงดังพอตัวชัดเจนเสียงเนี่ยจะออกแนวเคลียร์ใสไม่เน้นเบสหนักนะฮะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดดีเทลเนี่ยเสียงกลางจะโดดเด่นกว่าซึ่งตัวลำโพงเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้เทพมากนะมันออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วๆไปมากกว่านะครับแล้วก็จะมีตัวแบตเตอรี่รีเซ็ตครับอยู่บริเวณนี้อารมณ์เหมือนกับว่าเราชักปลั๊กคอมพิวเตอร์ในกรณีที่คอมพิวเตอร์เราค้างแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจิ้มที่รูนี้นะครับจะเป็นการรีเซ็ตทั้งหมดเลยส่วนระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยตัวนี้ไม่มีพอร์ตแลนมาให้แต่ว่า Wi-Fi ที่ให้มาเป็น Wi-Fi 6รุ่นใหม่ล่าสุดเป็น Dual Band ด้วยนะครับดังนั้นการเชื่อมต่อความเร็วสูงผ่าน Wi-Fi สามารถทำได้สบายๆเน็ตเร็วเน็ตแรงขึ้นอยู่กับเราเตอร์ที่บ้านนะครับต้องเป็น Wi-Fi 6ด้วยถ้า6เจอกันเนี่ยบอกเลยว่าความเร็วไม่ต่ำกว่า500ถึง700เมกะบิตเพอร์เซคันด์แน่นอนนะครับมาต่อกันในส่วนของประสิทธิภาพตัวเครื่องครับ CPU เป็น Intel Pentium Silver N6000 Jasper Lake 10 nanometer รุ่นใหม่ล่าสุดหน่วยประมวลผลแบบ4คอร์4เทรด Cache L3 เนี่ยให้มาที่4เมกะไบต์นะครับมินิมอลน่ารักส่วนแรมตัวเครื่องมีเพียงแค่4กิกะไบต์แบบฝังบอร์ดไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ส่วนประสิทธิภาพความแรงครับเทียบกับ i7 10700เจ้าเก่าเนี่ย
Pentium N6000 ความแรงเพียงแค่ 11% ของ i7-10700 เท่านั้นนะครับถือว่าค่อนข้างจะกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักเพราะว่า CPU ตัวนี้นะครับมี TDP เพียงแค่6วัตต์เท่านั้นนั่นเองถือว่าน้อยมากเทียบกับโน้ตบุ๊กทั่วไปที่มี TDP 15วัตต์35วัตต์หรือรุ่นท็อป45วัตต์เลยนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับพวก Ultrabook ที่มี TDP 15วัตต์หรือว่า Gaming Notebook TDP 35วัตต์หรือว่าโน้ตบุ๊กตัวท็อปๆ ที่มี TDP สูงถึง45วัตต์นะครับแน่นอนว่า Intel Pentium N6000 เน้นการประหยัดพลังงานดังนั้นค่า TDP ก็น้อยตามลงไปนั่นเองส่วนหน่วยความจำครับ SSD ที่ให้มาเป็นของ WDSN530 ครับความเร็วรีสูงสุดที่ 2,487 MB/s ความเร็วไรอยู่ที่ 967 MB/s นะครับก็ถือว่าความเร็วรีไรอยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐานโน้ตบุ๊กในยุคปัจจุบันนี้ส่วนการทดสอบกับโปรแกรม Cinebench R20 นะครับแน่นอนว่าเจ้า Acer Swift 1เนี่ยจะไม่มีตัวพัดลมระบายความร้อนมาให้ดังนั้นหลายๆคนกังวลว่าเฮ้ยตัวเครื่องมันจะร้อนเกินไปหรือเปล่าอุณหภูมิไอเดียลตัวเครื่องครับเปิดเครื่องมาเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับก็ถือว่าร้อนมากถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กทั่วๆไปที่อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ40-50องศาเซลเซียสเท่านั้นแต่อย่าลืมว่า Swift 1จะไม่มีพัดลมนะครับและเมื่อเราทำการทดสอบกับ Cinebench R20 อุณหภูมิตัวเครื่องครับสูงสุดอยู่ที่66องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิเนี่ยมันจะวิ่งนิ่งๆอาจจะมีเพิ่มลดลงอยู่ที่ประมาณ60ถึง61องศาเซลเซียสไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดของ CPU เนี่ยทำงานเต็มที่ทั้งหมด4คอร์จะอยู่ที่ประมาณ1กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นนั่นเองนะครับถือว่าทำงานแบบมินิมอลมาก CPU คือไม่ได้แรงเลยนะครับในการโหลด 100% ก็เพราะว่าเขาจำกัดอุณหภูมิตัวเครื่องไม่ให้เกิน60องศาเซลเซียสนะครับถ้าเกิดว่าเกินไปมากกว่านี้เนี่ยรับรองฮะเครื่องระเบิดแน่นอนครับดังนั้น60องศากับโน้ตบุ๊กแบบไม่มีพัดลมเนี่ยถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานที่สุดแล้วครับอีกทั้งมันก็เป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยถ้าร้อนกว่านี้ CPU ทำงานหนักกว่านี้แน่นอนว่าการใช้พลังงานก็มากกว่านี้เช่นกันนะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ความอึดของแบตเตอรี่เนี่ยทาง Acer เขาเคลมมาว่า15ชั่วโมงครับแต่ผมลองวัดด้วยโปรแกรมแบตเตอรี่มอนิเตอร์ใช้งานในโหมดประหยัดพลังงานนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้อยู่ได้ถึง20ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อทำงานร่วมกับ Pentium Silver N6000 ดังนั้นนี่คือจุดเด่นของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับแบตเตอรี่อึดถึกยาวนานใช้งานได้จนลืมชาร์จแน่นอนนะครับด้วยความแรง CPU เท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปเล่นเกมอย่างเกม PUBG อย่างนี้เกม Counter Strike Go เกม The Sims อะไรอย่างนี้อันนี้ผมไม่แนะนำเลยนะครับไปหาโน้ตบุ๊กที่แรงกว่านี้ดีกว่าที่เป็น Ultrabook ใช้ Intel i5 i7 ขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะพอเล่นเกมได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคอเกมจ๋าๆเลยผมว่าเอาพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจะเหมาะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปดูพวกวิดีโอ 4K 8K บน YouTube แน่นอนว่าเครื่องนี้สามารถทำได้สบายๆนะครับกับการดูวิดีโอความละเอียดสูงด้วย Intel UHD Graphic ใน CPU Intel Pentium Silver N6000 ตัวนี้โดยรวมนะครับกับเจ้า Acer Swift 1เครื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันก็สมราคาค่าตัวของมันแหละ 13,900 บาทไม่แพงเลยครับได้จอ IPS ได้บอดี้ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมแต่อย่าไปคาดหวังนะครับว่ามันจะต้องแรงมันจะต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงเล่นเกมได้ตัดต่อวิดีโอลื่นปลื้ดอะไรขนาดนั้นด้วยความที่มันไม่มีพัดลมครับและโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยดังนั้นนี่คือสิ่งที่มันทำได้คือหลักๆแล้วพิมพ์งานเล่นเบราว์เซอร์ส่งเมลเหมือนกับว่ามันไม่ใช่โน้ตบุ๊กมันคือเน็ตบุ๊กครับด้วยความที่มันมีแรม 4GB เนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้มากครับหลักๆแล้วเนี่ยโอเคเราพิมพ์งานใน Microsoft Word ใช้พวก Microsoft Office Word Excel PowerPoint อะไรพวกนี้รวมไปถึงเปิดพวกเบราว์เซอร์นะครับอย่างเช่น Chrome เปิด Facebook ดู YouTube ค้นหางานตอบเมลลูกค้าคือทำได้หลายๆอย่างพร้อมกันแต่ว่าทำมากไม่ได้อย่างนี้ผมเปิดให้ดูก็เปิด Chrome ประมาณ5-6 แท็บนะครับฟังเพลงไปด้วยแล้วก็เปิด Microsoft Word ทำงานไปด้วยลากรูปลากไฟล์ใส่โยนไฟล์อะไรก็ยังสามารถทำได้ลื่นๆนะครับแต่ด้วยเรื่องการตอบสนองเนี่ยมันก็จะไม่รวดเร็วทันใจนะครับจะมีการหน่วงบ้างเช่นลากไฟล์โยนไฟล์ใส่โปรแกรมโน้นพับหน้าจอสลับหน้าจอเนี่ยจะมีอาการหน่วงบ้างในกรณีที่เราเปิดหลายๆอย่างพร้อมกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่น Chrome อย่างเดียวเปิด 2-3 แท็บอันนี้ไม่มีปัญหาครับหรือว่าทำงานแบบเปิด Microsoft Word แล้วก็เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์1เบราว์เซอร์ค้นหาข้อมูลใน Google โยนไฟล์ใส่ Microsoft Word อะไรประมาณนั้นคือมันทำประมาณนี้ได้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคนี้มากเลยบางคนแค่ต้องการโน้ตบุ๊กมาไว้ประชุมออนไลน์
ไม่ต้องการสเปคแรงครับคีย์ข้อมูลได้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ได้คุยแชทสนทนากับลูกค้าอะไรได้เนี่ยเครื่องนี้ RAM 4 CPU N 6000 เนี่ยผมถือว่าเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อโน้ตบุ๊กที่แพงกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กอะไรก็ต้องดูลิมิตการทำงานของเราด้วยดังนั้นเจ้า Acer Swift 1เครื่องนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็เพียงพอกับการทำงานของใครหลายๆคนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูแล้วก็นึกในใจบอกเฮ้ยพี่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่พอกับผมหรอกผมต้องเอาโน้ตบุ๊กแรงๆมาใช้งานไปเลยครับไปซื้อโน้ตบุ๊กแรงๆมาใช้ครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาแค่นี้สเปคแบบนี้จอให้มาขนาดนี้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับกับราคาค่าตัว 13,900 บาทของเจ้า Acer Swift 1เครื่องนี้ครับผมไม่อวยนะครับพูดกันตรงๆดีบอกดีมีข้อจำกัดตรงไหนก็บอกไปครับดังนั้นคนที่ดูรีวิวก็ต้องได้โน้ตบุ๊กที่ดีเหมาะกับตัวเองไปใช้งานด้วยวันนี้ผมก็ต้องฝากไว้นะครับขอบคุณทาง Acer ที่ส่งเจ้า Swift 1เครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมครับผมตั้นไตเติ้ลคอมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย